สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะมาสอนวิธีการทำแหนมหมูเพราะเดี๋ยวเราจะนำไปใช้ในเมนูยำแหนมสดกันค่ะก่อนอื่นค่ะมาดูส่วนประกอบของแหนมหมูของอุ๋ยก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะแหนมอุ๋ยจะใช้หมูสับค่ะ500กรัมค่ะหนังหมูต้มนะคะให้เพื่อนนำหนังหมูของเราไปต้มให้นิ่มนะคะ200กรัมค่ะนี่หนังหมูนะคะแล้วก็นำมาหั่นเลยค่ะข้าวเหนียวค่ะ100กรัมค่ะข้าวเหนียวที่เรากินกับหมูปิ้งหมูย่างเราอย่างนี้นะคะทานเหลือเก็บไว้เลยค่ะมาทำเมนูนี้ได้เลยนะคะกระเทียมค่ะแล้วก็พริกค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาตำกระเทียมของเรากันก่อนเลยค่ะกระเทียมค่ะนี่นะคะประมาณนะคะ2ช้อนค่ะนี่นะคะ2ช้อนใส่ไปเลยค่ะตำกระเทียมของเราให้ละเอียดเลยค่ะนี่ค่ะตำกระเทียมของเราให้ละเอียดเลยนะคะแล้วเราก็ใส่หมูสับของเราค่ะลงไปตำด้วยค่ะที่อุ๋ยใช้หมูสับตำนะคะเพื่อให้แหนมของเราค่ะเหนียวนุ่มค่ะนี่นะคะให้เพื่อนใส่หมูสับของเราลงไปเลยนะคะอุ๋ยจะใช้วิธีเหมือนเป็นการตำนะคะและเป็นการนวดหมูของเขานะคะไม่ใช่ว่าตำจนเละอย่างนี้นะคะเหมือนการตำนวดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตำด้วยข้าวเหนียวของเราเลยค่ะเกลือค่ะนี่ค่ะใส่เกลือ2ช้อนชูรสค่ะครึ่งช้อนชาค่ะนี่นะคะให้เป็นการตำทุกอย่างนี้นะคะเหมือนการนวดดีกว่าค่ะเหมือนเป็นการนวดนะคะให้เขาเข้ากันอะไรอย่างนี้ค่ะจะทำให้แหนมของเรานะคะเหนียวแล้วก็นุ่มค่ะอร่อยตำคุกนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆเลยค่ะให้ส่วนผสมทั้งกระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวของเราที่ใส่ลงไปนะคะนี่นะคะหลังจากทั่วแล้วนะคะให้เพื่อนใส่หนังหมูลงไปเลยค่ะนวดเอานะคะอย่าไปตำนะคะเดี๋ยวหนังหมูจะเละนะคะเพราะว่าหนังหมูเนี่ยอุ๋ยต้มมาจนนิ่มแล้วค่ะหลังจากเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาห่อกันค่ะนี่ค่ะให้เพื่อนค่ะนำไปตองแล้วนะคะไปล้างทำความสะอาดเลยค่ะแล้วก็ผึ่งแดดนะคะให้แห้งแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็มาใส่หมูของเราไปเลยที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะก็ชิ้นขนาดแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะนี่จะประมาณนี้นะคะส่วนพริกก็ใครชอบทานพริกเยอะพริกน้อยก็ใส่ไปเลยค่ะชอบทานเผ็ดมากก็จะใส่ไปสัก4เม็ดเลยอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ห่อนี้กดเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็พับอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับขึ้นมาเลยอย่างนี้ค่ะทำแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องมีรูปทรงอะไรมากมายแล้วก็รัดอย่างยางค่ะหัวท้ายแบบนี้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็ได้แหนมแล้วนะคะถ้าเกิดใครไม่มีใบตองนะคะแล้วทำแบบง่ายๆค่ะใช้ถุงเล็กๆอย่างนี้เลยค่ะใส่แหนมลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะแล้วเราก็บีบแค่นี้เองนี่ค่ะกดๆไปให้เขาอยู่ประมาณนี้นะคะใช้ถุงอะไรก็ได้นะคะเราก็ถุงยางเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้แล้วแหนมนี้แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปในถุงเลยนี่นะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้มือเนาะ
ดันให้เขาลงมาเสร็จแล้วค่ะเราก็ผูกหนังยางเลยนี่นะคะนี่นะคะนี่อุ๋ยก็จะใช้ถุงใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าชิ้นใหญ่หน่อยนะถ้าเกิดกรณีคือบ้านใครไม่มีใบตองแต่ปกติแล้วอ่ะอุ๋ยจะใช้ใบตองนะแต่เนี้ยเราอยากให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะว่าอยากจะทำแบบไหนสะดวกแบบไหนแล้วก็ตัดไปเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแหนมใหญ่เพราะถุงเราใหญ่นะเราก็จะใส่ได้เยอะหน่อยเราก็มัดเลยค่ะนี่นะคะได้แล้วแค่นี้เองง่ายไหมล่ะคะนี่ค่ะเท่านี้เราก็จะได้แหนมที่เราทำเองแล้วนะคะให้เพื่อนค่ะไว้ในอุณหภูมิปกติแบบนี้เลยค่ะวางไว้เฉยๆเลยนะคะ3วันค่ะเราก็จะได้ทานแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเลยจาก3วันไปแล้วไข่ไม่ทานเปรี้ยวก็ใส่ตู้เย็นไปเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ